ทะเลตรงนั้นอันนี้เรามาดูแปลงของแม่พิกุลนะคะโอ้แม่พิกุลมีฮอดอันข้าวโพดฟักสดบ่คะนี่ข้าวโพดหวานมันบ่ข้าวเหนียวหรืออ๋อข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวโอ้นี่ถั่วแกสวยมากนะคะนี่อันนั้นแล้วโตแล้วน่าจะได้เก็บก่อนนะนี่ได้เก็บก่อนนั่นน่ะจะได้เก็บก่อนนี่นี่นี่แหละมันถ้าแกเก็บถ้าแกเก็บเร็วแกจะต้องมาดูอาจจะได้มาดูเร็วต้องถามแกว่าโอ้หมกชัวแม่คืองามแท้ปลูกตั้งมือใดคะนี่เดือนตุลาค่ะเดือนตุลาโอ้เดือนตุลาแสดงเกี่ยวเขาออกปลูกเลยข้าวดออ๋อแล้วมีข้าวดออ๋อแสดงว่าให้นี่ปลูกก้อนมูแล้วจังคอยมาปลูกอันนี้กับปลูกหลังกันไปอีกแม่นเพราะว่ายาป่วยก็เลยบ่ได้ปลูกไร่ต่อแล้วอันนี้ของแม่หมดหรือว่าของของของงานพี่น้องไปอีกอันนั้นอันของโอ้แต่ว่าอันนี้งามเนาะงามดอกเนาะมันพอดีงามมากบ้านเที่ยวได้มาหายมันบ่เกิดยังไงมันเกิดบ่ดีตัวเนี่ยมันเกิดบ่ดีดอกแสดงว่าเล่าบ่ทั่วโดนบ่คะมันโดนบ่จังได๋นี่แหละค่ะมันสิเป็นทรายงอกร่องจังซี่ล่ะอันนี้ถ้าเป็นหูท่านตอนที่แรกนี่สิเอาอันเสื้ออันที่หนูผ้าเฮ็ดลาเขียวนั่นแหมเอามาพ่นใส่โคนมันตั้งแต่หน่อยๆมั้ยคะแต่อันนี้มันจะออกดอกลงเข็มลงหยังละมั้งนี่เนาะค่ะเนาะเห็นบ่ลงแล้วลงเข็มแล้วนี่อันนี้ของแม่ที่เจอว่าเจอเศษดินอยู่ทางใดคะท่านนี่ก็แม่นนั่นนี่ก็เป็นแล้วก็มีอันเขียตัวขาวอ๋อที่ว่าจับอยู่กับหน่อยมันแม่นบ่คะอ๋อมันเป็นอยู่ฟังทั้งนี้มันบ่คะนี่ทั้ง2ไทยเพราะว่าไทยมีกระปูกมันจะ4แต่แกมันอยู่ใกล้ป่านะคะมันก็อาจจะมีเพราะว่าเนี่ยมันมีต้นไม้อื่นมีอะไรอย่างงี้นะมันก็อาจจะมีเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นป่าเป็นต้นมะม่วงเป็นอะไรอย่างงี้มันก็เป็นตะคือมีอยู่นี่ใกล้ต้นเต่ามันมีต้นหนองเปล่าติพี่นี่เลยมันกินเต่ามะพร้าวหรือเปล่าใช่มั้ยคะน่าจะงามอยู่ด้วยเนี่ยของแกนี่ค่ะงามอยู่อันนี้ได้3แถวปลูก3แถวระยะพอๆกันแล้ววะเนาะนี่ด้วยกันเลยนะคะแกมีเสี้ยนดินนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะบัวค่ะปลูกทั่วดินทั่วอ๋อไฮนี่ก็เคยเจอทุกปีเลยค่ะงานนี้อ๋อแม่นบ่อ๋อมันไก่โกกใหม่หลายกว่าหั่นไก่โกกมันต้นมะพร้าวมันหมักมะพร้าวเพราะว่าจะออกกระโปะจะผ้าออกจ้ะเอากระโปะที่มีนวลน่ะงุ้มไว้งุ้มไว้นะหล่อมัน7มื้อเอาผ้าแก่เด้พี่เล่ถ้าเปิดขึ้นต้องเอามะพร้าวแก่จ้ะเปิดขึ้นมันจะเสียนดินเต็มเลยเจ้าออกมาขอออกทำไร่เผาด้วยนั่นแต่เจ้าก็ไปฟังไว้หมองไม้หมองไม้อีกมันสิยากจีนะบอกว่าแห้งแห้งหลายเลยหล่อมันไหมค่ะหล่อที่นี่แหละครับหล่อว่าให้มันไปกินต้นนึงให้มันมากพี่แต่เขาต้องไปเบิ่งเรื่อยๆเพราะว่าถ้ามาปุ๊บนี่ปุ๊บถ้ามันกินมะพร้าวเหมือนบางทีเขากินมะทั่วอีกทางเขาบอกมาสำรวจมันเรื่อยๆต้องคอยเบิ่งซ้ำนี่เจ้าพายจักสิบหน่วยนี่มันก็สิได้กระจายกระโปนว่าจ้าๆเจ้างุ่มไว้ทั่วเลยใหญ่ไว้ซุ่มมองคันฮู้เจ้าวิธีแสดงว่าแปลงนี้ของแม่นี่สามีทุกปีแม่นบ่คะอันนั้นว่าแม่บ่สิอ้อมอาจจะลองมาดูก็แกก็ได้พี่ว่าตอนที่แกจะเก็บใกล้ๆน่ะคงแม่ใกล้แล้วได้เนาะมกราปลายมกราสักมกราไปปลายมาอีกรอบนึงก่อนก็ได้วันไหนก็ได้โทรมาขอเบอร์แม่ไว้คุยกับแกไว้ถ้ายังไงลองดูต้องถามต้องคือจะดูสิ่งแวดล้อมกับเก็บดินใช่ไหมแล้วก็ต้องดูตอนที่มันมาตอนที่เจอใช่ไหมตอนที่เจอจริงเพราะว่ามันจะมาตั้งแต่ตอนแทงนั่นแหละพี่ว่าถ้าเก็บตัวเองก็ลองเก็บไปก็ได้แต่หรือยังไงก็แล้วแต่เนาะ
เราก็ดูพอท่านได้ล้มว่าค่ะเปิงส้มบ่ท่านได้นั่นเพิ่นมาซื้อตอนที่แม่เก็บเกี่ยวเลยมาบ่ให้ซื้อค่ะ